วัดพระธาตุดอยหยวกที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอยู่บนเนินเขาอันสวยเด่นเป็นสง่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะพะเยาเจดีย์สีทองมีซุ้มจรณำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศส่วนยอดจะเป็นฉัตรทองวิหารเป็นทรงล้านนาดูแล้วช่างงดงามยิ่งอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวแบบศิลปะทางเหนือชาวพม่าเนาะยื่อสร้างคุณมาเป็นพุทธนะพันพระธาตุเนี่ยมันเป็นจีองค์สูงเช่นนี้มันเป็นองค์เตี้ยกว่านี่กลุ่มผลิตผ้าทอมือลายไทลือเป็นที่เลื่องลือทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมซื้อหาเป็นของฝากที่บางครั้งผู้ทอผู้ถักยังไม่สามารถผลิตสินค้าดั้งเดิมได้เพียงพอคุณค่าศิลปะล้านนาลายทอผ้าไทลือมรดกที่เลื่องลือคือที่เมืองงามนามพะเยา